สวัสดีค่ะคลิปนี้ฟ้าจะแนะนำเพื่อนๆในการเปิดสร้างรายได้กับ Google AdSense นะคะที่เราอัพคลิปไปละแต่ว่าเรายังเปิดสร้างรายได้คลิปนั้นก็จะยังไม่ถูกนับแต้มนะคะเพราะฉะนั้นเรามาที่โปรไฟล์ของเราก่อนเลยค่ะคลิกขึ้นมาเข้ามาที่ Studio YouTube Studio Beta คลิกตรงนี้นะคะจากนั้นก็รอสักครู่นึงค่ะแล้วเราก็มาทางด้านซ้ายมือมามุมซ้ายมือมีคำว่าวิดีโอคลิกที่วิดีโอขึ้นมาค่ะก็จะเป็นหน้าที่รวมวิดีโอทั้งหมดของเราที่มีอยู่ที่เราอัพไปทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่เรายังไม่ได้เปิดสร้างรายได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะของฝ้ายเพิ่งอัพไปเมื่อวานแล้วก็ยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้ก็คลิกเข้ามาเปิดนี่เลยตั้งค่าเปิดปุ๊บตัวดอลลาร์ก็จะเป็นตัว S ตัวดอลลาร์ก็จะเป็นตัวสีเขียวแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ด้วยอีกคลิปนึงก็พูดง่ายๆเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยถ้าเจอคลิปไหนที่ยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้เราก็เปิดนั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องของฝ้ายไว้รอได้เลยค่ะเพราะว่าฝ้ายกำลังจะกลับมาทำคลิปเค้กบุญให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยใครมีปัญหาอะไรสงสัยในเรื่องขั้นตอนการทำเค้กบุญก็สามารถที่จะโพสต์คำถามเอาไว้ใต้คลิปเค้กบุญนั้นๆได้ค่ะเดี๋ยวฝ้ายสะดวกแล้วจะรีบเข้ามาตอบให้นะคะจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาฝ้ายติดภารกิจนะคะเลยยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำคลิปอัพคลิปลงมีหลายคลิปที่บันทึกไว้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้อัพก็มีนะคะเดี๋ยวไว้แล้วก็ยังมีเค้กรูปแบบใหม่ๆอีกเพียบเลยค่ะที่อยากจะอัพให้กับเพื่อนๆที่ติดตามช่องของฝ้ายไว้เนี่ยได้รับความรู้ไปด้วยหรือบางคนอยากจะเปลี่ยนอาชีพเคยเป็นช่างเสริมสวยเปิดร้านเสริมสวยแล้วมันไม่เวิร์กก็โทรมาปรึกษาฝ้ายหลังไมค์ว่าอยากจะทำเค้กวุ้นขายก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะก็จริงๆแล้วเค้กวุ้นเนี่ยหรือว่าวุ้นกะทิเฉยๆก็ได้หรือเค้กวุ้นก็ได้นะคะใครที่แบบมีหน้าร้านเล็กๆเปิดเป็นร้านกาแฟด้วยร้านน้ำปั่นผลไม้ด้วยเนี่ยแล้วก็ทำเค้กวุ้นขายก็พูดไปด้วยนะไฟว่าเวิร์กนะเพราะว่าต้นทุนไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่แต่ว่ามันจะค่อนข้างลงทุนเรื่องของแรงแล้วก็การครีเอทรูปแบบของเค้กเรามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครชอบในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ประดอยเนี่ยเรื่องของการประยุกต์เนี่ยไฟเชื่อว่าน่าจะไปได้สวยในธุรกิจนี้ค่ะจริงๆแล้วเป็นอาชีพสำหรับครอบครัวได้เลยนะคะแต่ว่าฝ้ายทำคนเดียวตอนแรกก็ทำเพราะว่าความชอบอยากดีไซน์มากกว่าความจริงไม่เคยชอบทำขนมแล้วก็ทำขนมไม่เป็นมาก่อนนะคะแต่ด้วยความที่เราชอบในเรื่องของการดีไซน์การออกแบบเพราะฝ้ายเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นแพทเทิร์นอะอย่างเช่นเวลาทำเค้กวุ้นใช่ไหมสังเกตดูว่าเค้กวุ้นของฝ้ายจะไม่เหมือนคนอื่นเอาตรงๆเลยฝ้ายไม่เคยไปคลิกดูเค้กวุ้นหรือว่ารูปแบบการทำวุ้นของคนอื่นเลยนะคะคือด้วยความชอบแล้วเราก็จะมีแบบหยิบกระดาษมาแผ่นนึงปากกระดาษปากกาดินสอมาเพื่อออกแบบของตัวเองว่าถ้าเราทำเค้กวุ้นขึ้นมาสักชิ้นนึงเนี่ยเราจะทำรูปแบบอะไรแล้วเราก็ไปหาซื้อแม่พิมพ์ที่เป็นซิลิโคนมาเท่านั้นเองซึ่งปัจจุบันแม่พิมพ์ที่เป็นซิลิโคนเนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะทั้งห้างตอนนี้ห้างเท่าที่ไฟเห็นล่าสุดเนี่ยในโลตัสก็มีแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกสาขาก็เพื่อนๆลองไปสืบดูก็ได้ตามแผนกที่ขายอุปกรณ์เครื่องครัวค่ะก็จะมีพวกที่เป็นอุปกรณ์ทำวุ้นอยู่เป็นซิลิโคนหรือว่าไม่ได้เป็นซิลิโคนเป็นแบบพลาสติกหรือเป็นแบบเหล็กก็ใช้ได้นะอลูมิเนียมต่างๆเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นซิลิโคนแต่ว่าที่ไฟเลือกใช้ซิลิโคนเพราะอะไรคะเพราะว่ามันแกะง่ายเวลาที่วุ้นเซตตัวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะแกะง่ายหน่อยแต่ความเป็นจริงของวุ้นแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทำด้วยอุปกรณ์ภาชนะอะไรก็ตามมันเซตตัวของมันแล้วเรียบร้อยแล้วมันก็สามารถนำออกจากพิมพ์ได้ง่ายอยู่แล้วอะค่ะไม่ยุ่งยากถ้าเรารอให้เวลาที่เหมาะสมของเขาเราก็จะแกะง่ายแต่ถ้าเราเกิดใจร้อนไปแกะก่อนอันนั้นคืองานเข้าเลยมันก็จะเละแล้วก็แกะยากแล้วหลายคนถึงกับท้อไปเลยใช่ไหมไม่ต้องท้อค่ะลองฝึกทำตามคลิปของฝ้ายไปเรื่อยๆหลายคนมาบ่นว่าทำไมฝ้ายไม่บอกอัตราส่วนความจริงฝ้ายบอกไว้นะคะแต่ว่าคือมันไม่ได้บอกทุกคลิปไงเพราะว่าบางครั้งเวลาอัพเนี่ยเราใช้เวลาน้อยอ่ะเรารีบด้วยค่ะบางครั้งไม่มีเวลาคลิปที่เห็นทุกภาพจะไม่ได้อธิบายเลยเพราะไม่ทันค่ะถ้ามัวแต่อธิบายอยู่เนี่ยฝ้ายทำเค้กวุ้นไม่ทันต้องทิ้งวัตถุดิบนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่ากะทิเนี่ยเขาเซตตัวเร็วมากเขาจะอยู่ได้ด้วยความร้อนเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ปล่อยให้เขาเริ่มเย็นเขาก็จะเซตตัวทันทีแล้วเราจะไปต่อไม่ได้ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลนึงว่าทำไมฝ้ายถึงไม่ยอมอธิบายในการทำคลิปไปด้วยมันไม่ทันจริงๆนะคะดีทั้งถือโทรศัพท์ถ่ายเองด้วยอะไรด้วยแบบนี้ค่ะก็ต้องใช้ความรวดเร็วแล้วก็สเต็ปก็ต้องมามีหลายคนถามว่าทำไมต้องมีอุปกรณ์วางซ้อนๆกันเยอะแยะคือมันเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่เราต้องได้ใช้พอสตาร์ทปุ๊บ
ต้มวุ้นแล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีสเต็ปอะค่ะมันต้องไปให้เร็วเลยเพราะช้าไม่ได้ถ้าช้าเราก็จะงานเข้าค่ะต้องได้เททิ้งแน่ๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่ฝ้ายทำเค้กวุ้นมายังไม่เคยเททิ้งนะคะเพราะด้วยความที่ว่าเราวางแผนให้ดีๆค่ะพอสตาร์ทปุ๊บเนี่ยทุกอย่างต้องมาเป็นสเต็ป1 2 3 4ต้องรู้เลยต้องไวด้วยนะคะจริงๆทำครั้งแรกมันก็จะไม่เร็วซะทีเดียวละค่ะเราก็จะช้าแต่ว่าถ้าเราทำเป็นประจำบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้ทางแล้วว่าเราควรจะทำยังไงใช่มั้ยคะมันก็จะง่ายยิ่งถ้าเราทำบ่อยๆทำเป็นประจำทุกๆวันมีออเดอร์อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ทำได้ง่ายมากแล้ววุ้นมันเป็นอะไรที่เราสามารถประดิษฐ์ประดอยได้สวยงามอะตกแต่งได้แก้ไขได้ทำมาหน้าวุ้นเลอะใช่ไหมเราก็แก้ไขก็เหมือนเป็นช่างแต่งหน้าละค่ะเวลาแต่งหน้าเราไม่ถูกใจอยากจะลบแต่งใหม่ให้สวยก็ทำได้เค้กวุ้นก็เหมือนกันนะคะทั้งเค้กทั้งวุ้นที่เป็นชิ้นแบบนี้ค่ะวุ้นไม่ว่าจะเป็นเค้กที่เป็นแบบโดเรมอนที่เป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะหลายคนบอกว่าที่เราดูเหมือนง่ายนะแต่พอทำแล้วมันยากจังจริงๆแล้วมันไม่ยากหรอกค่ะก็เราต้องศึกษาขั้นตอนก่อนทำใช่ไหมคะก็มาดูที่คลิปของฝ้ายนี่ไปไล่ดูคลิปแรกๆของฝ้ายได้เลยนะคะฝ้ายอัพไว้ตั้งแต่เมื่อโอ้ย3ปีที่แล้วละคลิปแรกๆนู่นเลยตั้งแต่เริ่มเปิดรับออเดอร์ใหม่ๆหรือว่าเข้าไปดูที่หน้าแฟนเพจของ Facebookเค้กวุ้นคุณฝ้ายก็ได้แต่ความจริงนะฝ้ายอยากจะสื่อสารผ่านทาง YouTube ของฝ้ายมากกว่านะฝ้ายมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนได้มาดูคือสูตรที่ให้ไว้เนี่ยยอมบอกเลยว่าเป็นสูตรของความอร่อยที่กลมกล่อมที่สุดละไม่ต้องไปปรับนะคะไม่ต้องไปปรับแต่มีอยู่สิ่งนึงที่ฝ้ายยังไม่เคยได้ลงคลิปเอาไว้ให้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าเป็นต้นไปนั่นแหละค่ะก็จะเริ่มจัดระเบียบตัวเองละว่าคลิปไหนที่ยังไม่ได้ลงให้บ้างอย่างเช่นวัตถุดิบนี่ก็จำได้ว่ายังไม่ได้ลงหลายคนถามว่าใช้ผงวุ้นยี่ห้ออะไรมันมีความเกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ผงวุ้นที่มันไม่โอเควุ้นมันก็ออกมาไม่สวยนะแล้วแถมไม่อร่อยต่างหากเนื้อวุ้นแตกต่างกันมากเพราะว่าราคาเขาต่างกันเยอะมากคือฝ้ายบอกเลยว่าเราไม่ขี้เหนียววัตถุดิบในการทำแล้วก็ไม่คิดที่จะใช้วัตถุดิบตัวอื่นแทนของที่เราใช้ได้แล้วมันดีอยู่แล้วอะค่ะด้วยความที่ว่าบางครั้งบางคนน่ะที่ทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไปลดวัตถุดิบหรือไปใช้วัตถุดิบตัวอื่นที่มันใกล้เคียงอาจจะเป็นเกรด B เกรด C มาแทนเกรด A ที่ใช้อยู่ปัจจุบันซึ่งลูกค้าติดไปแล้วแล้วก็คุณภาพงานออกมาค่อนข้างดีแต่เราเมื่อไหร่ที่เราคิดอยากจะโอ๊ยขอปรับเกรดวัตถุดิบหน่อยจะได้กำไรเยอะขึ้นแบบนี้ค่ะคือพูดง่ายๆไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้าอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสที่เราจะไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพของเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ว่าจะยังไงก็ตามค่ะยังคงต้องยึดมั่นในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเราแล้วเราก็จะอยู่ได้แบบยาวนานโดยที่ไม่มีวันตายเนเวอร์ดายแน่นอนเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ลองดูก็แล้วกันนะคะลองศึกษาถ้าเราคิดว่าชอบอยากจะทำก็ลองศึกษาดูว่าต้องใช้อะไรบ้างมีอะไรที่ต้องใช้บ้างแล้วก็ศึกษาดูบริบททั้งหมดของเขาก่อนจากนั้นก็ลงมือทำได้เลยเพราะคนที่ว่าจะยังไม่เคยฝ้ายยังไม่เคยเห็นคนที่เขาว่าจะทำนู่นว่าจะทำนี่แล้วเขาประสบความสำเร็จได้นะคะนอกจากคนที่ลงมือทำเท่านั้นเพราะว่าคนว่าจะเนี่ยแค่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวเขาก็ยังไม่เคยได้พบเจอเลยอ่ะเขายังไม่เคยมีประสบการณ์แม้กระทั่งล้มเหลวก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์นะเพราะว่าเขาไม่เคยทำไม่เคยลงมือทำแค่ว่าจะไปวันๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะว่าวันหนึ่งถ้าคุณมีความอดทนและคุณพยายามต่อเนื่องคุณต้องประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะไปเชื่อได้เลยเป็นอาชีพได้แบบสบายๆเลยนะคะสำหรับการทำเค้กวุ้นง่ายๆแล้วถ้ายิ่งใครที่มีร้านแบบเป็นร้านชากาแฟขายน้ำปั่นผลไม้ควบคู่ไปด้วยเนี่ยไปมองว่าเค้กวุ้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะนำมาขายควบคู่กันนะคะเพราะว่าคนยุคนี้รักสุขภาพมากขึ้นไม่ชอบทานเค้กที่เป็นครีมหรือว่าเป็นอะไรที่แบบไขมันเยอะๆค่ะแล้วไขมันจากกะทิก็มีส่วนดีในการที่จะบำรุงเส้นผมบำรุงผิวบำรุงเล็บได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูแล้วใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝ้ายคลิกติดตามฝ้ายไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวฝ้ายจะทยอยตอนนี้ก็ลงคลิปอื่นๆเอาไว้ให้ได้ชมกันอาจจะเป็นคลิปที่เป็นประโยชน์เพราะว่าไม่อยากทิ้งผู้ที่เข้ามาติดตามฝ้าย2ตอนนี้ 2,036 คนแล้วเนี่ยฝ้ายเองก็ไม่อยากจะทิ้งให้เขาต้องเหงาใช่ไหมคะก็อยากจะมีอะไรมีความเคลื่อนไหวต่างๆให้เขาได้ชมอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะกลับมาทำคลิปเค้กวุ้นให้ได้ชมกันแบบต่อเนื่องยาวๆไป
สมกับชื่อช่องที่ฝ้ายตั้งไว้ว่าเค้กวุ้นคุณฝ้ายนะเพราะว่าฝ้ายเองก็จะมีช่องอื่นๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้กําลังดีไซน์อยู่ว่าจะเป็นช่องอะไรบ้างเพราะว่าฝ้ายชอบเรื่องของการออกกําลังกายด้วยเพราะทุกวันนี้ก็ยังออกกําลังกายอยู่แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสโชว์ใครเท่านั้นเองก็อยากจะโชว์เหมือนกันนะเพราะว่าอยากจะให้คนอื่นเขาได้เคล็ดลับหรือว่านําวิธีการของเราไปใช้บ้างเผื่อว่าเขาก็จะได้สุขภาพที่ดีเหมือนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ที่แพลนเอาไว้น่าจะมีเพิ่มเข้ามาอีกประมาณสัก4ช่องรวมกับเค้กวุ้นคุณฝ้ายอีกก็จะเป็น5ช่องค่ะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ